เราจะเข้าสู่เซสชันแรกกันนะคะกับหัวข้อ Why Cow ค่ะขออนุญาตนะคะเรียนเชิญคุณพัชราพรทรัพย์สารผู้อำนวยการฝ่ายบริการองค์กรบริษัทไทยสมัยจำกัดและคุณทรงธรรมหมู่หมุนศรี Information Technology Manager จากบริษัทไทยสมัยแอร์เวย์จำกัดขอเสียงปรบมือด้วยค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอันนี้ถือเป็นการแชร์ประสบการณ์นะคะเพราะว่าไม่ได้เน้นวิชาการมากทีนี้สำหรับบริษัทไทยสมายเนี่ยค่ะเป็นบริษัทที่สปินออกมาจากบริษัทการบินไทยเพื่อจะมาเป็นฟีดเดอร์รับฟีดเดอร์สำหรับโดเมสติกไฟท์ให้การบินไทยทีนี้ความที่เมื่อสปินออกมาแล้วเนี่ยค่ะทุกอย่างเนี่ยมันต้องออกมาเป็นบริษัทที่เป็นตัวเองทั้งหมดเพราะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราจะต้องลุกมองหาว่าเราต้องการอะไรทีนี้ในมุมของ IT เนี่ยความที่เห็นคือความที่เคยทำงานบริษัทการบินไทยมาก่อนก็จะมองเห็นว่าสิ่งที่เราสามารถทำได้แล้วสิ่งที่บริษัทการบินไทยประสบปัญหาอยู่สำหรับองค์กรที่เหมือนกับโตขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงได้ลักษณะของเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยซึ่งเมื่อก่อนการบินไทยใช้เมนเฟรมเพราะฉะนั้นพวกพี่ๆที่เขาอยู่ในบริษัทเนี่ยก็จะเขียนภาษาที่เป็นภาษา legacy ซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเมนเฟรมก็หมดอายุไปแล้วทุกคนก็มองเป็นเว็บเพราะฉะนั้นปัญหาที่เจอก็คือว่าปัญหาบุคลากรที่เราจะต้องทำเทรนนิ่งแล้วก็มองเรื่องบุคลากรเป็นหลักด้วยนะคะทีนี้ในมุมของบุคลากรเราก็บอกว่าdevelopment เนี่ยทุกวันนี้มันใช้ standard package จะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ทุกอย่างนี่มันเป็นindustrialที่มันจะมี best practice เราก็มองทางไทยสมัยก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นเราไป hosting model ทั้งหมดละกันแล้วเราก็มองว่าส่วนที่เป็น hosting เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นพวกส่วนที่เป็น hosting เนี่ยส่วนที่เป็นเทคโนโลยีส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นของต่างประเทศเพราะว่าในงานแอร์ไลน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบ reservation ระบบที่เป็นเกี่ยวกับการบินเนี่ยค่ะมันจะใช้ทางไม่ค่ะอันที่เป็นโอเคเพราะฉะนั้นในระบบของไทยสมายทั้งหมดตอนนี้นะคะมีระบบที่เป็นนาวิชั่นที่เป็น accounting เท่านั้นเองที่เป็น on premise ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเป็น hostingแล้วก็ส่วนที่เป็น hosting ก็คือว่าอย่างระบบ reservation เนี่ยค่ะที่เรียกว่า New Sky เนี่ยก็คือ hosting ด้วย Navitaire ตัว data center เนี่ยอยู่ที่ซิดนีย์ส่วนที่เป็น Navtec Merlo Airfare เนี่ยค่ะก็แล้วแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ไหนถ้าเป็นก็แล้วแต่ว่า provider เขาจะ provide ให้เราที่ไหนส่วน Navitaire เนี่ยค่ะคือความที่ตัวเองเนี่ยดูแลที่เป็น contact point ให้ระบบ Navitaire ก็จะพอรู้ว่าวิธีการของ hosting เนี่ยค่ะNavitaire เนี่ยทำ methodology ให้เรายังไงแล้วก็ส่วนที่เป็น Navision มันเป็นตัวเดียวเองที่เราอยู่บน in-house จะถามว่า in-house เราอยู่ยังไง in-house เราก็คือความที่เราสปินออกมาเราก็มองว่าเรามาเช่าที่เราไม่มีที่หรอกค่ะเพราะเราไปเช่าที่ในเมืองที่ในเมืองเนี่ยแพงมากเลยแล้วเราก็มองว่าฮาร์ดแวร์เราอยู่ที่ไหนล่ะเราก็มีตอนนี้มีความที่มีระบบเทคโนโลยีที่เป็นคลาวด์มาใหม่แล้วก็บอกว่าถ้างั้นเราไปมองหาคลาวด์กันเถอะก็ไปกับน้องๆว่าไปดูซิว่าตอนนี้ใครมีคลาวด์บ้างแล้วเราก็ได้โซลูชันมาว่าเราใช้คลาวด์ของ True เพราะว่าในเวลาเมื่อเราสปินบริษัทเนี่ยค่ะสิ่งที่เราต้องการคือไม่ใช่แค่เรื่องที่เป็นคลาวด์ที่เป็นเทคโนโลยีอย่างเดียวที่เป็น IT อย่างเดียวเรามองถึงระบบบริษัทด้วยซึ่ง True เนี่ยเขาให้ Total Solution เราก็เลยมาว่าโอเคงั้นเราก็ไปคลาวด์ของ True ทีนี้ในภาพของคลาวด์ที่เราใช้อ่ะนะคะในภาพของ
อันนี้เป็น system architect ของบริษัทนะคะถ้าคือจริงๆมันเกี่ยวกับลงแอปพลิเคชันซึ่งเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมันอาจจะไม่เกี่ยวกับคลาวด์ที่จะพูดในที่นี้เพื่อขอสกิปไปก่อนนะคะโอเคอันนี้คือพูดถึงถ้าพูดถึงคร่าวๆของบริษัทก่อนนี่ก็คือ destination ที่บริษัทของเราบินไปนะคะคือตอนนี้เราความที่เราเนี่ยรับเรื่องรับช่วงมาจากของการบินไทยแล้วเราไม่ได้มีฟลีทเยอะเท่าการบินไทยเรามีฟลีทแค่ฟลีทเดียวซึ่งบินในระยะสั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราบินก็คือว่าเราบินโดเมสติกแทบจะทั้งหมดที่เหมือนคือถ้าสมมติว่ามันเป็นไฟที่เป็นคอนเนคติ้งของการบินไทยเข้ามาเนี่ยค่ะคนจะเยอะเราการบินไทยเขายังบินอยู่แต่ในระหว่างวันที่ดูแล้วว่าทราฟิกมันน้อยลงเนี่ยไทยสมัยจะเป็นฝ่ายบินนะคะหรือว่าไฟที่เป็นรูทออริจินอลที่ไม่ได้มีทราฟิกมากอย่างเมืองจีนบางเมืองเนี่ยค่ะแต่ไทยสมัยก็จะเข้าไปบินทีนี้มาถึงเรื่องของคลาวด์นะคะถามว่าทำไมเราถึงได้ไปคลาวด์เราก็มองว่าโอเคข้อหนึ่งเรา avoid in house เพราะว่าที่ผ่านมากับการบินไทยก็คือว่าเมื่อก่อนเนี้ยที่มันเป็น mainframe นะคะเราอยากเขียนอะไรก็ได้ user อยากเขียนอะไรก็ได้เราทำให้ได้หมดเลยนี่พอตอนหลังเนี้ยมันเหมือนกับว่า requirement ของระบบนึงมันไม่เคยหมดเลยค่ะระบบนึงเนี้ยเกิดอยู่มา10ปีมันก็สามารถจะอยู่ได้10ปีโดยที่เราก็ต่อยอดจากตรงนั้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าทุกวันเนี้ยระบบทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้มันก็คือทุกคนไปสแตนดาร์ดแพ็กเกจกันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็น SAP หรือว่า Navision เอามาสร้างแล้วก็เราก็มีคนเมนเทนให้แล้วก็สิ่งที่ได้มาจากแพ็กเกจก็คือสแตนดาร์ดแพ็กชิสซึ่งมันก็มองแล้วว่าใครๆเขาก็ใช้วิธีการทำแบบนี้เราก็จะสามารถทำให้องค์กรของเราเนี่ยปรับเข้าไปหาสแตนดาร์ดที่ใครๆเขาก็ทำกันทำให้เราสามารถคุยกับคนอื่นส่งต่อจากระบบนึงไปอีกระบบนึงได้ไม่ยากนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนเรื่องเทรนนิ่งก็คือปัญหาคนเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเขาเคยอยู่กับเทคโนโลยีนึงแล้ววันนึงเนี่ยเขาต้องชิฟต์เขายากค่ะหมายถึงว่าเทรนนิ่งคอสเองก็ไม่ใช่ว่าถูกแล้วเราก็จะต้องไปทำเทรนนิ่งให้เขาซึ่งพวกเทรนนิ่งบางทีกับพี่ๆอย่างเงี้ยบางทีก็ชิฟต์เขายากเหมือนกันนะคะทีนี้แล้วพอเด็กใหม่เข้ามาเด็กใหม่เนี่ยเขาก็จะมีความสามารถมากกว่าพี่ๆแล้วบางครั้งที่พอมันเป็นคือมันจะมีแก๊ปแล้วก็มันมีช่วงของการพัฒนาแล้วเด็กๆเองเนี่ยค่ะเขาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะมีความสามารถมากกว่าพี่ๆแต่ว่าเขาก็จะจัดการคือมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาในองค์กรว่าพี่ก็จะทำเป็น analyst ซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่ซื้อ standard package นะ analyst เนี่ยแทบจะไม่มีความหมายเลยถูกไหมคะเพราะว่าบริษัท vendor ข้างนอกเนี่ยเขาจะมี analyst ของเขามาออกแบบให้เราซึ่งมันก็เหมาะกับองค์กรของเราแต่ละองค์กรอยู่แล้วเพราะนั้นสิ่งที่ไทยสมัยคิดก็คือว่าเราอย่าไปทำอะไรที่มันเป็น in-house เลยเราไปซื้อไปมองหา standard package ดีกว่าเพราะอย่างน้อยมันคือ best practice แล้วก็ไม่ไหนที่มีการอัปเกรดมันก็อยู่ที่เราว่าเราจะอัปเกรดอะไรแล้วพยายามบอกคนที่ไปซื้อระบบไปโฮสต์ระบบมาเสมอว่ากรุณาอย่ามอดเขามี standard อะไรเนี่ยพยายามปรับตัวก็หาเขาดีกว่าเพราะว่ามันอาจจะตอบไม่ได้ 100% ของระบบหรอกค่ะมันไม่มีใครตอบโจทย์ใครได้ 100% หรอกเนี่ยแต่ว่าเราอยากเอาเวลามาแก้ไข5% ที่มันแก้ไขไม่ได้มันอาจจะต้องทำวิธีการ work around โดยที่เราก็บอกว่าโอเควันหนึ่งคนก็จะชินคนก็จะสามารถที่จะ work around ได้โดยที่เราไม่ต้องไปแก้ระบบเลยเพราะว่าทุกครั้งที่มีการอัปเกรดเนี่ยค่ะอย่างนาวิแทเองอย่างเงี้ยทุกครั้งที่มีการอัปเกรดถ้าเป็นเมเจอร์ใหญ่ๆเนี่ยค่ะเขาคิดการอัปเกรดนะเป็นแมนเอาเลยซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าราคาถูกนะคะแต่ถามว่าฟีเจอร์ดีขึ้นไหมก็ฟีเจอร์ดีขึ้นแต่ถามว่าคุ้มไหมก็คงคุ้มอะค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เขาอัปเกรดระบบคือเขาจะมี user conference แล้วเขาก็จะให้ user เนี่ยไปคุยกันว่าอยากได้ฟีเจอร์อะไรเพิ่มก็เนี่ยค่ะในเรื่องของส่วนในเรื่องของอีกเรื่องนึงที่นอกจากเรื่องซอฟต์แวร์แล้วเนี่ยเรื่องเช็คเรื่องฮาร์ดแวร์เนี่ยคือสำคัญมากเลยเพราะว่าเคยคุยกับน้องถามว่าทำไมพี่ไม่ซื้อพี่ก็บอกว่าโอเคซื้อแล้วเราจะไว้ที่ไหนเราจะต้องไปเช่าไหมอีกชั้นนึงแล้วระบบที่จะมีห้องเซิร์ฟเวอร์มันก็ไม่ง่ายถูกไหมคะมันต้องมีน้ำหล่อเย็นมีระบบอะไรทุกอย่างเลยระบบไฟต้องพร้อมระบบแบ็กอัพต้องมีเราจะเสียเงินตรงนั้นไหมค่าเสื่อมราคาที่เราจะต้องเสียซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายที่ถึงมันจะไม่เป็นตัวเงินแต่มันก็ต้องตัดออกไปถูกไหมคะ
แล้วก็ส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นเหมือนกับเทคโนโลยีชิปอย่างเงี้ยค่ะเวลาไม่มีฮาร์ดแวร์ใหม่ๆเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ต้องเหมือนกับไปหาซื้อเหมือนกันเวลาไปหาซื้อเนี่ย time to process time to purchase เนี่ยมันนานมากเลยกว่าจะไปของบประมาณได้ครึ่งปีผ่านไปกว่าจะออก PR ได้กว่านายจะอนุมัติซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้เป็น cloud เนี่ยค่ะเรา pay per use เราซื้อมากเราขอเขาใช้มากเรามองก่อนว่าเราจะเป็นแค่ไหนเราก็มานั่งคุยกันว่าถ้าสมมติว่าเรามีการมอดระบบแล้วเราต้องขยายหรือว่าเราต้องเอา data มาทำเองบางส่วนอย่างเงี้ยค่ะเพราะตอนนี้อย่างมองง่ายๆอย่างของนาวิแทร์เนี่ยคือ data นี่อยู่บนนั้นทั้งหมดเลยอยู่ที่ซินนี่ทั้งหมดเลยโดยที่นาวิแทร์บอกว่าไอจะคีพให้อยู่18เดือนนะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่อยู่ต้องการจะทำ data ที่เป็น data warehouse อยู่ต้อง move data ลงมาเองเราก็ต้องมองแล้วว่าโอเคสิ่งเราจะทำข้างหน้าคืออะไรเราต้องเอา data มาเก็บเองเราก็มองไปว่าโอเค data center เนี่ยเขามีให้ละให้ทางโน้ต volume มาเลยว่าใช้เท่าไหร่เราก็ทำเรื่องของอนุมัติเพราะฉะนั้นเงินที่ขออนุมัติเนี่ยค่ะมันไม่ใช่ซื้อเซิร์ฟเวอร์ทั้งตัวมันซื้อแค่ค่าเช่าซื้อเช่ามากก็จ่ายมากแล้วเมื่อไหร่ที่เราเลิกเช่าเราก็บอกเขาว่าโอเคเรามูฟแล้วนะเราขอเลิกเช่าส่วนนี้เขาก็คิดเราตามที่เราเช่าจริงอะนะคะนี่ในส่วนของคลาวด์เนี่ยถามว่าเราต้องมีเซิร์ฟเวอร์ที่เราเองไหมเราก็บอกว่าโอเคมีไฟวอลเนี่ยเราก็ต้องมีแต่เต็มที่เราต้องมีทั้งชานสำหรับเกียร์เรามีห้องของเราเล็กๆห้องหนึ่งติดแอร์ก็สองตัวแล้วก็มีแล็กตั้งนี่คือเราก็สามารถที่จะสามารถเอาไปตัวนั้นนะคะเป็นตัวที่คอมมูนิเคตไปหา Data Center ของเราที่ True ได้โดยที่เน็ตเวิร์กทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นต่อไปต่างประเทศหรือว่าอยู่ในประเทศต่างจังหวัดสเตชันต่างจังหวัดเราก็วิธีการก็คือว่าเราจะไปจังหวัดนี้นะเราก็เรียก True เข้ามาเลยบอกว่าไอจะไป True เขาก็ทำโซลูชันเลยต่อไปเข้าหาคลาวด์ของเขาที่ตัวที่เมืองทองนะคะแล้วก็เราก็บอกว่าเราอยากได้แบ็กอัพคือนะวันแรกนะ Day 1เลยเนี่ยทีแรกไม่จะไม่ขึ้นแบ็กอัพคุยกับนาวิทาไปนาวิทาบอกว่าไม่ได้ไอไม่ยอมแล้วก็บอกว่าวอลุ่มมันยังไม่เยอะหรอกนาวิทาบอกว่าไม่ได้ถ้าอยู่ไม่มีแบ็กอัพไอก็ไม่อยู่ขึ้นคือความที่ฝรั่งเองเขาก็ไม่เสี่ยงเหมือนกันแล้วก็บอกอ้าวโอเคงั้นก็ยอมขึ้นทีนี้เวลาขึ้นนะคะมันก็ต้องคุยกันซึ่ง True เนี่ยเขาก็มาคุยมาทำงานอยู่กับเราโดยที่น้องๆเนี่ยจะช่วยกันประสานว่าโอเคสิ่งที่เราจะต้องทำคืออะไรบ้างในนี้นาวิแทนเนี่ยค่ะเขาก็จะมีทีมซัพพอร์ตของเขาเลยเพราะเมื่อไหร่ที่บอกว่าเราจะทำแบ็กอัพเขาก็จะเริ่มดึงปาร์ตี้มาเลยว่าปาร์ตี้ไหนบ้างที่จะต้องเอาเข้ามาจอยเวลาทำเน็ตเวิร์กค่ะแล้วความที่การที่เขาทำงานเป็นระบบนะคะมันก็จะทำให้ทางเราเนี่ยโดนสั่งสอนให้ทำงานเป็นระบบด้วยเพราะว่าเขาจะทำอะไรที่มีไกด์ไลน์ซึ่งเข้าใจว่าเป็นวิธีการที่ดีที่จะสอนให้เราที่เราฟอลโล่ว่าเนี่ยนี่คือสแตนดาร์ดที่เป็น worldwide สแตนดาร์ดเนี่ยเขาทำเป็นแบบนี้นะคะคือทุกครั้งที่เขาทำมาเกรดเนี่ยเขาจะไม่เคยปล่อยให้เราหลุดไปเลยเขาก็จะโทรตามเขาจะเซตคอลเขาจะตามเราด้วยเมลตามเราด้วยคือเดี๋ยวนี้ตามด้วยไลน์แล้วค่ะคือคุยกันเลยผ่านไลน์เลยว่าเนี่ยไอจะมีคอลวิธีเวลานี้อยู่สะดวกที่จะทำคอลกับไอไหมเพราะฉะนั้นการที่ทำงานที่ผ่านคลาวด์แบบนี้นะคะแล้วก็เราไม่ต้องไปขวงกังวลเลยว่าแบงก์อัพเนี่ยเขาจะเป็นยังไงอย่างเมื่อวานเนี้ยมันมีเคสว่าอยู่ดีเขาก็โทรมาแล้วเขาก็บอกว่าเคสมันรีโซฟแล้วนะแล้วก็มองว่าปัญหาอะไรแล้วก็มองพยายามเช็คเมลเท่าไหร่ก็บอกว่าไม่มีนี่คือวิธีการอินฟอร์มของเขานะคะบอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าเน็ตเวิร์กเนี่ยเขาถูกฮิตแต่ว่าเขาแก้ปัญหาให้แล้วเพราะนั้นเรามามองว่าถ้าเราทำอินเฮ้าส์เองแล้วเราถูกคิดแบบนี้เราจะแก้ปัญหายังไงนั่นคือวันอาทิตย์ถูกไหมคะเราจะต้องไปตามน้องตามฮาร์ดแวร์ตามซอฟต์แวร์ตามเน็ตเวิร์กตามคนไปเยอะแยะไปหมดเลยนี่ซึ่งเราไม่รู้อะไรเลยช่วงเวลาที่ชมมองเขาบอกว่าไอ้แก้ปัญหาให้อยู่เสร็จแล้วนะเนี่ยค่ะเป็นข้อดีของการที่บางครั้งการที่ทำโฮสติ้งการที่ทำทุกอย่างให้ขึ้นบนคลาวด์เนี่ยเราไม่ต้องเอาตัวเองไปคอมมิตเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องการคนมาอยู่เยอะเราก็จะมีปัญหาว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอสเกี่ยวกับ personal เนี่ยมันก็คือไม่ใช่ไม่ถูกเลยนะคะสมัยนี้แล้วก็ยิ่งเมื่อไหร่ที่เป็นไปเช่าไปอะไรเงี้ยแล้วก็การันตีอีกซึ่งเวลาทำ development ทุกวันเนี่ยค่ะวิธีทำคือเราไปจ้าง outsource เพราะนั้นเมื่อไหร่ที่มี outsource เนี่ยมีการันตีเพราะฉะนั้นเราบอกเลยว่าเมื่อไหร่เราอยากได้ของเราอยากได้ service ใหม่ๆเนี่ย
เราใช้วิธีการเอาซอร์สโดยการที่เราไปเอาซอร์สไปใส่ข้างนอกมานะคะมาช่วยเขียนแอปแล้วก็เพราะฉะนั้นทำทูมาร์เก็ตนะเราการันตีก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีน้องของเราเองเนี่ยค่ะคือตอนแรกๆมาก็มีน้องมาเหมือนกันแต่ประสบปัญหาว่าน้องเนี่ยอยู่เวลาสั้นมากนะคะน้องเนี่ยจะเพราะว่าจะเป็นหน่วยงานเนี่ยก็ไม่ได้ว่าสามารถที่จะให้เงินเดือนน้องได้เยอะมากเพราะนั้นน้องแล้วตลาดข้างนอกมันก็ดีมานสูงเพราะฉะนั้นน้องก็เลยมูฟออกไปนี่เราก็เลยมองว่าถ้ามูฟอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยแล้วเราทำอินเฮ้าส์เองเนี่ยเราไม่อยู่ไม่รอดแน่ๆเราก็เลยมองว่าถ้างั้นเราก็หาบริษัทเอาท์ซอร์สที่การันตีเซอร์วิสให้เราได้นะคะมาช่วย development ในส่วนนี้ทีนี้ในส่วนที่เป็นอินฟราทั้งหมดนะคะเดี๋ยวขอส่งให้น้องทรงธรรมพูดถึงระบบทุกวันนี้ที่เขาวางอินฟรายังไงนะคะก็สวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนนะครับผมก็ตอนนี้เป็นหัวหน้าแผนก IT นะครับที่บริษัท Thai Smile Airways นะครับวันนี้ก็ขอมาแชร์ประสบการณ์ทำงานแล้วกันนะครับว่าคลาวด์ Service เนี่ย Thai Smile เนี่ยเอามาประยุกต์ใช้กับบริษัท Thai Smile ได้ยังไงนะครับก็จากภาพที่บนสไลด์เนี่ยครับจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าCloud Service เนี่ยก็คืออยู่ที่ตัว Data Center ตรงนี้นี่เองนะครับเดี๋ยวผมขอพูดถึงด้านขวาตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เขียนว่า Navitaire เนี่ยเป็นระบบ Reservation ที่ Thai Smile เนี่ย Hosting อยู่ที่พี่แจเรียนให้ทราบเมื่อตะกี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าไอ้ Navitaire เนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเผื่อพี่ๆที่ยังไม่เคยรู้จักว่าเอ๊ะไอธุรกิจการบินเนี่ยเขาทำงานกันยังไงนะครับธุรกิจการบินเนี่ย core system ของเราที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับหรือpassenger service system เนี่ยนะครับก็คือไอตัว Navitaire เนี่ยนะครับที่เราโฮสต์อยู่เนี่ยครับที่ Thai Smile โฮสต์อยู่นะครับก็คือตัวกลางตรงนี้เนี่ยครับ core system นะครับก็จะประกอบไปด้วย reservation นะครับระบบการจอง inventory นะครับก็คือพวก seat ต่างๆนะครับแล้วก็ ticketing แล้วก็ departure control system ตรงนี้นะครับหมายถึงระบบ check in นะครับอันนี้จะเป็น architecture หลักๆว่าเอ๊ะธุรกิจการบินเนี่ยมันทำงานได้ยังไงนะครับโดยที่เราบอกว่าเรามี call center call system นะครับก็คือไอ้ passenger service system เนี่ยนะครับคือประกอบไปด้วยไอ้ reservation inventory ticketing แล้วก็ departure control system ตรงนี้นะครับทำงานซึ่งตะกี้ที่พี่แจงเลยได้ทราบนะครับว่าไอ้ call system ของเราเนี่ยก็คือ host อยู่ที่ระบบ Navitaire นะครับซึ่งอยู่ที่ซิสนีย์จากภาพนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าไอ้ data center ตรงนี้ของเรานะครับที่เราใช้เนี่ยใช้เป็น cloud service แบบ private นะครับซึ่งมันอันนั้นก็คือจะต่างกับ public ชื่อก็ต่างอยู่แล้วนะครับ private กับ public นะครับอันนี้ก็คือเราใช้ภายในองค์กรเท่านั้นนะครับcloud service เนี่ยเราต่อกับระบบ hosting ที่ของ Navitaire ซึ่งเราก็ใช้เป็น core system นะครับส่วนทางด้านนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นด้านที่ติดต่อกับผู้โดยสารก็คือที่มีที่ airport ticket booth ก็คือที่ขายตั๋วนะครับก็จะมีที่แอร์พอร์ตหรือเอเจนต์ต่างๆก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ระบบแบ็กออฟฟิศเราก็ตามนะครับก็คือจากภาพนี้จะเห็นว่าทุกภาคส่วนนะครับมันก็จะเชื่อมไปสู่ไอ้ระบบโฮสติ้งของเราโดยผ่าน Data Center ที่เราใช้ Private Cloud ที่ True นั่นเองครับแบบแจ้งเลยให้ทราบแล้วก็ไอ้ตัว Cloud ตัวนี้แหละที่มีการทำ Transaction กันระหว่างพาร์ทเนอร์ของเราด้วยนะครับดูต่อไปก็คือเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะมาบอกว่าไอ้ Cloud Service ไอ้ Data Center ที่ใช้อยู่เนี่ยมันช่วยบริการอะไรของ Thai Smile บ้างนะครับจากภาพนี้นะครับมันก็คือ infrastructure ของระบบ check in นั่นเองนะครับตะกี้เราบอกไปแล้วว่าเรามีทั้งไฟอินเตอร์แล้วก็ไฟ domestic นะครับจากภาพเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าตัว cloud center เนี่ยก็คือจะเป็น data center เราที่เชื่อมไปติดต่อสื่อสารกับ Navitaire เพราะนั้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มของสเตชันที่อยู่ภายในประเทศนะครับก็จะมีเชียงรายขอนแก่นหาดใหญ่อะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นดอนเมืองสุวรรณภูมิเขาก็จะมีอีกระบบหนึ่งที่ชื่อว่าชีตานี่ก็จะเป็นระบบแบ็กโบนที่แอร์พอร์ตเหมือนกันนะครับซึ่งสิ่งที่เราทำก็คือเรา implement ชีตาที่สุวรรณภูมิแล้วก็มี MPLS เข้า Data Center ซึ่งก็สามารถที่จะเชื่อมต่อไปสู่ Navitaire ได้เหมือนกันในขณะที่ Flight Inter ต่างๆ Inter ตอนนี้ก็จะมีบินอยู่ที่ปีนังแล้วก็เสียมเรียบนะครับเราก็สามารถใช้โมเดลนี้ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าเราเป็น Cloud เพราะฉะนั้น
การติดการคอมมูนิเคทการที่คลาวด์เราเนี่ยเราก็สร้างsecurity ระดับหนึ่งก็คือvirtual private network เพราะนั้นไม่ว่าจะอยู่บนส่วนไหนของโลกเนี่ยเราก็ทำ VPN แล้วก็เข้า data center มาแล้วก็สามารถเข้ามาที่ core system ของเราได้นะครับก็ประมาณนี้อันนี้คือระบบcheck in นะครับส่วนถัดไปรูปนี้จะบอกว่าเอ๊ะแล้ว back office เราล่ะทำอะไรบ้าง back office เราตรงนี้จะขยายความในส่วนของ private cloud ของเรานะครับว่าจะมี print server มี email server ที่เป็นทำหน้าที่เป็น relay หรือจะเป็น file sharing server ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยครับมันก็คือภาพรวมภาพใหญ่ภาพเดียวก็คือ data center เราเนี่ยแหละนะครับซึ่งตอนนี้สำนักงานใหญ่เราเนี่ยตั้งอยู่ที่ตึก AA รัชดาพิเศษนะครับตรงข้างๆ Esplanade นะครับไอ้ตัวตึกเนี้ยผมก็ลากลิงก์ IP address เข้า data center เราเลยเพราะฉะนั้นการทำงานเราก็จะผ่านไอ้ IP address เนี่ยครับเชื่อมไปสู่data center เราที่เป็น cloud hosting อยู่นะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปนาวิแทด้วยเหมือนกันหรือว่าการที่เป็นคลาวด์เนี่ยก็อีกเช่นเดียวกันครับการที่เรามี VPN access เนี่ยเราก็จะสามารถให้ส่วนงานที่อาจจะต้องทำงานนอกออฟฟิศอย่างเช่นพวกเซลล์ต่างๆนะครับหรือว่าจะขายตั๋วเวลาออกอีเวนต์เนี่ยเราก็ connect ผ่าน VPN เข้ามาที่ data center ด้วยเหมือนกันนะครับในลักษณะนี้อันนี้ก็เป็นส่วนของ corporate นะครับส่วนรูปนี้ก็จะบอกว่านาวิแทเนี่ยมันติดต่อกับอะไรบ้างพอหมายถึงว่าหน้าแรกเนี่ยเป็นการที่เราบอกว่าเราจองเข้าไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตัวในไดอะแกรมเนี้ยกำลังจะบอกว่าเอ๊ะจากนาวิทาจาก Core System เราเนี่ยก็มีการเชื่อมต่อไปอีกนะมีการเชื่อมต่อไปสู่ Payment Gateway ด้วยนะครับก็จะมีประมาณนี้ซึ่งไอตัว Core System ของเราเนี่ยมันก็จะมี Channel ที่ติดต่อกับ Core System อยู่นอกจาก back end แล้วเนี่ยก็จะมีส่วนของ mobile app IBE นะครับหรือว่า agent portal ก็แล้วแต่นะครับที่ติดต่อกันนะครับมารูปนี้ก็จะบอกว่า sales channel เนี่ยก็อย่างไรก็แล้วแต่คือก็จะต้องติดต่อผ่านไอตัว data center เราที่เป็นคลาวด์นะครับตัวนี้ก็จะบอกว่า sales channel ของเราเนี่ยนอกจากจะ remote site แล้วก็มีในเรื่องของ airport ต่างๆแล้วที่สามารถลิงก์เข้ามาในส่วนการ data center ได้เนี่ยเราก็จะมี agent portal นะครับที่ develop ขึ้นมาแล้วก็การดำเนินผ่าน API ตัวเนี่ยนะครับ agent portal ซึ่งก็ยิงตรงเลยผ่านอินเทอร์เน็ตไปเลยนะครับทีนี้ก็นี่อันนี้ก็จะเป็นอีก sales channel อีกอันนึงนะครับเป็น corporate site นะครับแต่ว่าในภาพนี้จะบอกว่า corporate site ของเราเนี่ยก็ทำการ hosting ไว้ที่ Amazon Web Service เหมือนกัน Amazon Web Hosting นะครับซึ่งก็เป็นระบบ public cloud อีกเหมือนกันอันนี้ก็บอกว่า PySmile เนี่ยก็มีการใช้ระบบpublic cloud ด้วยเหมือนกันนะครับในลักษณะนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับหน้าตานะครับถ้าเราเคยจองนะครับเคยบินกับไทยสมายนะครับก็เราจะเข้ามาในลักษณะนี้นะครับส่วนตัว booking.thaismaya.com อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ติดต่อ core system โดยตรงนะครับซึ่งเราก็โฮสต์อยู่ที่นาวิแทเช่นกันอันนี้ก็จะติดต่อผ่านทางเว็บ service ผ่าน API นะครับจะเป็นไดอะแกรมประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ของหน้า booking.thaismaya.com ของเราเดี๋ยวมาสรุปว่าข้อดีข้อเสียนะครับที่ไทยสมายใช้คลาวด์สวิตช์แล้วได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่แจงเรียนให้ทราบนะครับขอบคุณครับเนี่ยค่ะถ้าดูตามที่คุยมานะคะหลักๆก็คือว่าการอัปเกรดง่ายความยืดหยุ่นง่ายการที่จะขยายตัวก็ง่ายเพราะว่าเราไม่ต้องไปซื้อก็คือเวลาขยายก็คือว่าแค่บอกเขาส่งเอกสารให้เขาว่าเราต้องการเพิ่มเติมเขาก็จัดการเพิ่มเติมให้เราส่วนของส่วนการออฟซิลิตอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ต้องไปสนใจดูแลโดยว่าโอเคฮาร์ดแวร์มันจะพังเมื่อไหร่นั่นคือเขาการันตีเราใช้ SLA เป็นตัวการันตีว่าเมื่อไหร่ที่เครื่องดาวเขาต้องอัพให้เราให้ได้ภายในเท่าไหร่แล้วก็
การที่เราจะต้องไปขยายการขยายตัวนะคะได้เร็วมากเลย security เองเนี่ยก็คือว่าทางทุกอย่างได้ใช้ SLA เป็นตัวช่วยกำหนดหมดเลยตอนที่เราจะคุยกับเขาว่าเราจะใช้เขาเนี่ยเราก็ต้องมาไล่ดูว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคืออะไร security เราต้องการขนาดไหนแล้วก็เครื่องต้องอัพแอนด์รันให้เราได้ขนาดไหนเขาจะสามารถมาดูแลความต่อเนื่องให้เราได้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นถ้าพอถึงความเรื่องความต่อเนื่องปั๊บเนี่ยมันมีเรื่องของวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่านอกเวลาราชการเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยก็คือที่เป็นพนักงานเนี่ยก็ไม่ต้องมาเกี่ยวเพราะว่าเราเหมือนกับว่าเราได้ส่งต่อความเสี่ยงไปให้ทางเวนเดอร์แล้วนะคะโดยที่ตัวเราถามว่าตัวเราเองคอมมิตไหมตัวเองก็ต้องคอมมิตว่าเราเองก็จะต้องเหมือนกับว่าก็ต้องดูแลระบบว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีเราก็ต้องเอาเลยไปทางเขาเหมือนกันเพราะว่าส่วนที่รู้แม้กระทั่งไอทีเองเนี่ยมีปัญหาว่าบางครั้งไอทีไม่รู้หรอกยูเซอร์เองนะคะจะเป็นคนแรกที่รู้ยูเซอร์บอกมาทางเราก็ต้องส่งต่อทางทรูโดยที่เราก็เอา SLA เนี่ย SLA ของเราเนี่ยเป็นตัวกำหนดเลยว่าเขาจะต้องอัพแอนด์รันให้เราได้ภายในเท่าไหร่ทีนี้นอกจากเรื่องคลาวด์แล้วที่ใช้นะคะพวก equipment ทั้งหลายในออฟฟิศเราที่ใช้อยู่ทุกวันนี้เราจะใช้ระบบเช่านะคะก็คือเช่าทั้งหมดเราจะไม่รับความเสี่ยงในการที่เครื่องพังเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำเองเราจะต้องมือเซอร์วิสเดสของเราเองเราต้องมีคนซ่อมของเราเองถ้าเราเช่าเนี่ยก็คือว่าเมื่อไหร่ที่เรามีปัญหาเนี่ยเขาก็จะการันตีว่าเขาจะมาเปลี่ยนให้เราเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ออฟฟิศอิควิปเมนต์นะคะที่อยู่ที่นั่นที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเครื่องซีร็อกโทรศัพท์หรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะใช้วิธีเช่าหมดเพราะว่าอย่างที่รู้คือทุกวันนี้คอมพิวเตอร์เนี่ยออฟโซลิตเร็วมากเราก็ไม่ต้องการว่าพอ5ปีผ่านไปเราต้องเอาของมาขายแล้วเราก็ไม่รู้จะวางขายไว้ที่ไหนเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราใช้วิธีการซ่อมเนี่ยถึงเวลาเขาก็จะมาใช้วิธีการเช่านะคะเมื่อไหร่ที่เสียเนี่ยเขาออนคอลมาซ่อมให้เราได้เลยเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องแบกคอสตรงนี้แล้วก็เรื่อง work from anywhere ก็คือว่าที่บริษัทนะคะใช้ Office 365ก็คือถ้าสมมติว่าเป็นผู้บริหารก็ได้สิทธิ์สูงหน่อยถ้าเป็นน้องๆก็เพราะว่าสตาฟส่วนใหญ่เป็นพวกลูกเรือด้วยก็เลยจะให้ใช้ที่มันเป็นตัวที่เป็นออนคลาวด์นี่ออนคลาวด์ของ Microsoft เนี่ยค่ะเขาให้ space เยอะมากคือไม่ต้องห่วงเลยว่าคือตอนนี้คือให้1 TB แต่ว่าได้ยินว่าเขาจะให้ unlimited เหมือนกันดังนั้นส่วนลูกเรือที่เวลาเขาไปใช้ที่ไหนเราก็ส่งเมลไปแล้ว Microsoft เองเนี่ยค่ะเวลาซื้อไลเซนส์เขาเนี่ยแต่เราซื้อ support เขาด้วยนะคะแล้วเรามีปัญหาอะไรเราก็ติดต่อขอ contact desk เขาได้เลยแล้วก็ของเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับ multiple equipment คนนึงเนี่ยจะลงที่เครื่องก็ได้ลงที่โทรศัพท์ก็ได้ก็คงประมาณเนี้ยค่ะก็คือนี่คือประสบการณ์ที่ได้รับหลังจากที่มาทำงานที่ไทยสมายนะคะเพราะว่ามันเป็นองค์กรใหม่เพราะฉะนั้นเราคิดใหม่ได้เราอยากให้เป็นอะไรทีนี้ถามว่าไซส์ของไทยสมายสำหรับเรื่อง IT เนี่ยตอนนี้มีคนอยู่ที่ออฟฟิศนะคะมี4คนซึ่งซัพพอร์ตหมดเลยเพราะเราถือว่าเบื้องหลังเนี่ยเรามีซัพพอร์ตเราซื้อบริการแล้วฉะนั้นเราใช้บริการจากตรงนั้นแล้วถามว่าin-house development เนี่ยเรามีพาร์ทเนอร์เราก็ให้พาร์ทเนอร์เนี่ยเขามาช่วยทำ development ให้เราก็การันตี success เพราะฉะนั้นเราพยายามจะไม่แบกความเสี่ยงไว้เพราะว่าถ้าเรามีคนแล้วเราไม่สามารถจะ utilize ได้ค่ะบางครั้งเราอาจจะต้องเหมือนกับว่าการันตี success โดยการที่เราอาจจะต้องลงทุนนิดนึงแต่ว่าเราสามารถที่จะส่ง time to delivery เนี่ยมันเร็วมากคือเราบอกเขาเลยว่า3เดือนเราอยากได้ product นี้เขาต้อง deliver ให้เราให้ได้ในขณะที่ถ้าเราเป็น in house เองเนี่ยแต่ประสบการณ์ได้บางทีความที่เราอยู่กันง่ายๆเราอาจจะบอกว่าโอเครอรอไปก่อนแต่ว่าบางทีมันไม่ได้ถูกไหมคะมันไม่ได้เพราะว่า target มันต้องมีมันเหมือนกับว่าเราไป commit กับผู้ใหญ่เขาไว้ว่าโอเคอีก3เดือนเราจะเอา product นี้ขึ้นบนเว็บไซต์ให้ได้แต่ถ้าเราขึ้นไม่ได้แล้วมันเป็นคนกันเองเนี่ยบางทีความยืดหยุ่นนะคะมันจะสูงในขณะที่ถ้าเราไปซื้อเซอร์วิสเนี่ยบางทีเราจะบอกว่าไม่ได้ถ้าคุณทำต่อไปก็ได้แต่ว่าคุณก็ต้องคอมมิตว่าเราก็จะไม่จ่ายคุณหรือว่าข้างหน้าคุณก็จะไม่ได้งานจากเราอีกแล้วก็นี่คือบทเรียนหลายๆบทเรียนที่มันแครี่มาแล้วก็เป็นข้อได้เปรียบที่เผอิญเป็นหน่วยงานใหม่แล้วเราสปินออกมาโดยที่เรามาเป็นบริษัทของเรา
ของเราเองโดยที่บริษัทการบินไทยถือหุ้น 100% อ่ะนะคะแล้ว decision เนี่ยมันก็มาอยู่ที่บริษัทที่เขาอนุญาตให้เราตัดสินใจเองได้แล้วก็ไม่ได้บอกว่าเราจะต้องกลับไปใช้อินฟราของเขาอะไรเงี้ยเราก็ decision ที่จะไปแบบนี้ค่ะนี่คือประสบการณ์ที่มาแชร์หวังว่าคงจะได้ประโยชน์กันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งสองท่านด้วย